บรรดา FC ของก้าวไกลบอกว่าไหนจะปัญหาที่มันเป็นกำแพงที่ทางก้าวไกลตั้งขึ้นมาไหนจะเรื่องนโยบายทีเออ่เรียกว่าให้คำมั่นสัญญากับประชาชนไว้แล้วแต่พอถึงเวลาทำจริงเนี่ยทำไม่ได้ไหนจะพฤติกรรมของบรรดาดอ้อมส้มสายฮาร์ดคอร์อีกเนี่ยนะคะเอ,อ๊สรุปแล้วเนี่ยจะแทงกลางคันหรือว่าจะตายกลางคันก่อนที่จะจัดตั้งรัฐบาลเสร็จหรือไม่ทางสวพลเดชก็เลยออกมาเตือนดอ้อมส้มนะคะบอกว่า ให้เลิกพฤติกรรมกลางแล้วก็หยุดไล่บี้ล่าแม่มดนะคะก็ภาวาว่าจะเหมือนเรดการดพร้อมกับเตือนพิธาแล้วก็ก้าวไกลบอกว่าเข้าไปเป็นรัฐบาลเนี่ยเจอแน่นะคะปีศาจในรายละเอียดเพราะว่านโยบายที่หาเสียงไว้สุดท้ายเนี่ยมันก็แค่การสร้างฝันในอากาศเท่านั้นค่ะ เรื่องนี้นายแพทย์พลเดชปิ่นประทีปนะคะสมาชิกวุฒิสภาพ,พูดถึงเรื่องการโหวตนายุัธมนตรีของสอวโดยเฉพาะนะคะมีสอวอหลายคนบอกว่าจะไม่ลงมติสนับสนุนนายพิธาลิ้มเจริญรัตหัวนหน้าพรรเก้าไกลเพราะว่ามีนโยบายที่จะเสนอการแก้ไขมาตราหน 1, 2, ึ่งสอโดยบอกว่าในตอนหาเสียงเนี่ยเรียกว่าเป็นยกที่1น,นะคะมันเป็นกลยุทธ์ของเขา ที่ต้องมีการนําเสนอก็คืออารมณ์อารมณ์ของคนในสังคมที่ต้องการเปลี่ยนแปลงซึ่งการที่จะทําให้ประชาชนเชื่อว่าคุณต้องการเปลี่ยนก็ต้องเสนอนโยบายที่ชัดเจนและแตกต่างที่จะทําให้เห็นว่าคุณนั้นจะเปลี่ยนจริงเพราะฉะนั้นนโยบายที่เสนอมาจึงสุดขั้วก็เป็นเรื่องปกติ เป็นแทคกติกในการต่อสู้รณรง์หาเสียงในการเลือกตั้งแต่เมื่อผ่านยกที่1มาแล้วเข้าสู่ยกที่2ในการจัดตั้งรัฐบาลเมื่อไม่สามารถตั้งได้พักเดียวเนี่ยก็ต้องหาเพื่อนทำให้ต้องเริ่มปรับจากสุดขั้วก็ต้องเป็นประนีประนอมซึ่งการเมืองลักษณะหนึ่งมันเป็นเรื่องของการประนอมอำนาจและการประนอมผลประโยชน์กันจะเอาตัวคนเดียวคงไม่ได้เพราะมันจะเป็นเผด็จการทางความคิดจากนโยบายและอะไรต่างๆนานาน,านะคะ นอกจากนี้คุณหมอพลเดชบอกด้วยว่าเขาก็ต้องปรับตัวพักเขาก็ต้องเรียนรู้เพราะว่าการที่จะทำงานที่ยากงานใหญ่ๆเนี่ยมันทำคนเดียวไม่ได้เหมือนที่เขาว่านกไม่มีขนคนไม่มีเพื่อนมันบินไม่ได้นกมันบินไม่ได้คนก็ทำงานไม่สำเร็จถึงต้องเรียนรู้จากชีวิตจ,จริงแล้วค่อยๆปรับแล้วเขาก็ควรจะปรับเพราะความจริงหลายเรื่องที่เขาพูดเนี่ย มันก็เป็นเรื่องดีหลายคนอยากเห็นอันนี้ไม่ได้พูดถึงเรื่องหนึสองแต่หมายถึงเรื่องอื่นอย่างเช่นการกระจายอำนาจนะคะการเลือกตั้งผู้ว่าเรื่องของสุลาพื้นบ้านพวกนี้มันลดความเหลื่อมล้ำสร้างความเป็นธรรมไม่ให้มีการผูกขาดแต่มันต้องเป็นทางสายกลางเพราะว่าหากทางสายสุดเนี่ยมันจะไปได้ไม่ไกลเพราะก็จะมีสุดอีกขั้วหนึ่งคอยขัดขาคอยโจมตีเพราะฉะนั้นเขาต้องปรับ นายแพทย์พลเดชบอกด้วยนะคะว่าอยากเห็นพักเก้าไกลมีการปรับนอกจากปรับในท่าทีของผู้นําในพักแล้วที่จะไปอยู่ในสภาแล้วเนี่ยนะคะเรื่องของท่าทีการพูดการปฏิบัติหากปรับให้เป็นผู้ใหญ่มากขึ้นมีความเป็นสุภาพชนมากขึ้นก็จะดี เมื่อเขาเข้าไปอยู่ในสภาหากปรับได้เขาจะสามารถสร้างพันธมิตรในสภาล่างที่มี500เสียงในการทำงานเรื่องใหญ่ๆได้รวมถึงสอวอก็จะสนับสนุนเรื่องของพฤติกรรมนะคะของคนที่เป็นสาวกค,คนที่เป็นกองกำลังในช่วงของการสู้รบเพื่อเอาชนะกันตอนนี้มันผ่านไปแล้วแต่วันนี้ถ้าคุณยังไม่เข้าใจตรงนี้คุณยังไปไล่บี้ไปล่าแม่มดทำนั่นทำนี่ สุดท้ายบัลลังแชมป์ของคุณจะถูกทำลายด้วยกระบวนการพวกนี้มันจะกลับมาทำลายคุณระยะยาวนะคะไปอีกสักระยะหนึ่งมันจะเป็นเลดกาดไปแล้วอันนี้ผูดด้ทีความเมตตาต้องปรับเพราะหากปรับจะทำประโยชน์ให้กับประเทศได้มากขึ้นกว่านี้ก็ห่วงพวกนี้ว่าจะทำพังคุณหมอพนเดชบอกด้วยนะคะว่าต้องเตือนนะคะไปยังผู้นำของเขาด้วยว่าคุณเนี่ยชนะแล้ว สปิริตของผู้ชนะคืออะไรก็ต้องลองไปเปิดดูที่จะทำให้ชัยชนะนั้นยืดยาวต่อไปแต่หากไม่ระวังให้ดีชัยชนะจะเป็นจุดเริ่มต้นของความพ่ายแพ้จะมาเร็วหรือว่ามาช้าถ้าไม่ระวังให้ดีซึ่งตัวนายพิธาและตัวสอสอกล้าวไกลรวม1 6 1คนที่จะทำงานในสภา คุณต้องกลับมาทบทวนและปรับบุคลิกภาพบางอย่างให้สมกับเป็นผู้ชนะที่ต้องมีสปิริตของผู้ชนะไม่เหยียบย่ำคนแพ้แล้วก็ไม่เย่อหยิ่งทนงตัวแล้วน้อมตัวลงไปเพื่อทำงานกับบุคคลต่างๆโดยแม้จะมีจุดยืนของตัวเอง แต่ก็ต้องเคารพจุดยืนของคนอื่นหลักคิดของคนอื่นแล้วประนอมเข้าหากันซึ่งถ้าประนอมกันได้ไหนที่สุดมันจะเป็นทางสายกลางได้เขาต้องจับตรงนี้ให้ได้เอาสิ่งที่เป็นจุดแข็งจุดที่ดีเข้ามาประนอมเข้าหากันแล้วมันจะวินวินที่จะทำให้สังคมและประเทศชาติก็จะวินวินไปด้วยจุดแข็งที่ทำให้พรรก,ก้าไกลประสบความสำเร็จ ก็พอาะเขาใช้สื่อโซเชียลนะคะการใช้ไอทีการใช้ I.O. ซึ่ง I.O. อของเขาทีมปฏิบัติการไม่ใช่น้อยๆเป็นเรือ,อนหมื่นอันนี้ที่ทำให้เขาสามารถชนะพวกบ้านใหญ่ได้หมดเลยและผ่านระบบอุปธรรมได้หมดผ่านจนกระทั่งผ่านพวกสีแดงมาได้ด้วยแต่เขาก็ต้องขับเคลื่อนโดยคนซึ่งคนที่เนี่ยหมายถึงคนที่เป็นสาวกคนที่เป็นกองกำลัง ตรงนี้หากว่าไม่กํากับดูแลกันให้ดีแล้วไม่ปรับขบวนไม่ปรับพฤติกรรมตรงนี้ในที่สุดมันจะกลายเป็นจุดอ่อนและสิ่งนี้จะทําให้อ่าจะทําให้สิ่งที่เขาขายฝันให้ประชาชนเนี่ยสุดท้ายก็คือจะลม่มแล้วก็จะสะดุดขาล้มด้วยขบวนของตัวเองคุณหมอพลเดชนะคะยังพูดถึงนโยบายการหาเสียงของก้าวไกลที่หาเสียงไว้หลายเรื่องด้วยกันอย่างเช่นเรื่องของการปฏิรูปกองทัพแล้วก็อะไรต่างๆว่า เขาได้เข้าไปเป็นรัฐบาลจริงพอเข้าไปทำงานเมื่อต้องลงรายละเอียดไปถึงขั้นของการปฏิบัติตรงนั้นคือยกที่สามหลังยกแรกคือการหาเสียงเลือกตั้งยกที่สองระฆังกำลังดังตอนนี้การจัดตั้งรัฐบาลที่ก็ยังไม่ชัดว่าสุดท้ายจะเป็นรัฐบาลสีส้มหรือรัฐบาลสีแดงหรือจะเป็นสีอื่นถึงตรงนี้ก็ยังไม่รู้แต่สมมุติว่าเป็นรัฐบาลสีส้มก็จะถือว่าเริ่มยกที่สาม พอขึ้นยก3มันก็จะยากมันก็จะยาวไปถึงยกที่4ยกที่5คือเป็นรัฐบาลปีที่1 2 3และ4ซึ่งยก3 4 5คราวนี้ต้องเอาสิ่งที่ขายนโยบายไว้ตอนหาเสียงก็ต้องนำมาจัดลำดับความสำคัญอันไหนถ้าหากว่าไม่สามารถไปได้พอพักร่วมรัฐบาลขอไว้ก็ต้องอธิบายกับประชาชนและเมื่อไปถึงตอนช่วงเ,เลือกนะคะเรื่องที่จะมาทำอย่างเช่น หากจะปฏิรูปกองทัพก็ต้องดูว่าใครเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมหากนายพิธาจะเป็นนายกคัวบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็ต้องไปทํางานกับประลัดกระทรวงกลาโหมและผอบอเหล่าทัพกับสภากลาโหมถ้าบอกว่าล้มสภากลาโหมก็ต้องไปดูว่าจะแก้กฎหมายอะไรต้องทํากี่ฉบับหรือถ้าจะแก้112จะต้องทําอย่างไรต้องแก้กฎหมายที่เกี่ยวข้องอะไรบ้าง ต้องแก้กฎบนเทียนบานหรือไม่คราวนี้ต้องไปดูหน้างานแล้วซึ่งไม่ใช่ว่าคุณไปสั่งให้เขาทำอย่างนั้นอย่างนี้แล้วทุกคนเขาจะปฏิบัติตามมันไม่ใช่เพราะประหลัดกระทรวงเขาต้องทำตามกฎหมายคุณต้องไปแก้กฎหมายก่อนเพราะหากยังไม่แก้แล้วมาบังคับให้เขาทำหากเขาทำตามคุณเขาก็ผิดกฎหมายสุดท้ายนะคะคุณหมอพลเดชเนี่ยบอกว่ามันมีความซับซ้อนในยกที่ส4แล้วก็ห ปีศาจเนี่ยมันอยู่ในรายละเอียดนี่คือคำที่เขาพูดกันนะคะปีศาจมันอยู่ในรายละเอียดทั้งความชั่วร้ายปัญหาอุปสรรคอะไรต่างๆมันอยู่ในรายละเอียดมันไม่ง่ายเหมือนกับเราฝันอะไรสักอย่างคือไม่ดูรายละเอียดไม่เข้าใจแล้วไปพูดเพราะว่าตอนพูดเนี่ยนะคะคนอาจจะไม่ดูในรายละเอียดกันก็สร้างความฝันในอากาศขึ้นมาเพราะไม่ต้องดูรายละเอียด แต่พอเข้าไปทำเนี่ยมันต้องดูรายละเอียดแล้วนะคะ